ขอบคุณที่ได้เจอคลิปดีๆแบบนี้ค่ะหนูว่าเงินไม่ขาดมืออันนี้เรื่องจริงค่ะท่องทุกวันใช่ค่ะถูกต้องค่ะการท่องสัมมาระหังเนี่ยนะคะเป็นการฝึกสตินะคะโดยที่เมื่อเราเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเวลาที่เราคิดเนี่ยมันจะคิดวนอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็จะไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะแต่ถ้าเราดึงจิตของเราดึงใจของเราเนี่ยให้มันอยู่กับคำภาวนาสัมมาระหังนะคะก็จะเกิดพลังพุทธคุณเกิดขึ้นค่ะพลังพุทธคุณเนี่ยก็จะเป็นกระแสในละเอียดนะคะที่ช่วยเคลียร์ทางเนี่ยให้เราจูนกับพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะเราก็จะรู้สึกเย็นสบายแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราก็อาจจะนึกได้ว่าเราจะทำอะไรนะคะโดยเราจะต้องท่องสัมมาระหังประกอบกับการที่เราเนี่ยจะต้องประกอบสัมมาอาชีพด้วยนะคะจะต้องแบบทำใจให้บริสุทธิ์นะคะถือศีลให้บริสุทธิ์นะคะรักษาศีล5ให้ได้ทำสัมมาอาชีพนะคะแล้วก็ให้บริกรรมสัมมาระหังนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีการทำการซื้อขายนะคะธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยพอท่องสัมมาระหังปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะลูกค้าเนี่ยก็จะค่อยๆหลั่งไหลมานะคะจาก1คนนะคะเป็น2คนจาก2คนเป็น3คนแล้วก็ยอดหรือออเดอร์ที่ได้เนี่ยก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นไปตามฐานบุญของคนๆนั้นด้วยนะคะจากที่แต่ก่อนอาจจะขายหลัก10หลักร้อยนะคะพอเริ่มฐานบุญขยายใช่ไหมคะก็จะเริ่มปิดออเดอร์หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้นะคะก็เป็นไปตามขั้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะได้ทรัพย์มาเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้บุญจากละเอียดเนี่ยนะคะไปแลกเป็นทรัพย์หยาบทางโลกมาค่ะโดยเมื่อเราได้ทรัพย์ทางโลกมานะคะเราก็ต้องแบ่งส่วนเนี่ยนะคะไปทำบุญต่อค่ะเพื่อเป็นบุญต่อบุญแล้วก็ต้องทำบุญด้วยจิตนะคะทำให้จิตมีกำลังพอเวลาจิตเรามีกำลังนะคะของที่เราขายหรือว่าสิ่งที่เราประกอบธุรกิจเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีกำลังค่ะและสิ่งนี้ก็จะไปจูนในจักรวาลนะคะเพื่อดึงเอาคนที่ต้องการในสินค้าของเรานะคะเพื่อที่เขาจะเอาเงินมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการของเราค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องลองไปทำดูนะคะแล้วก็ค่อยๆจับรายละเอียดว่าจุดไหนเหมาะกับเราอย่างไรนะคะค่อยๆใช้สติพิจารณาค่ะพอเวลาเราท่องสัมมาระหังเรื่อยๆนะคะเราฝึกสมาธิเรื่อยๆเราจะเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตค่ะเราจะรู้ลู่ทางในการทำมาหากินนะคะเราจะคิดอ่านอะไรที่ได้ผลได้ดีนะคะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานค่ะเจี๊ยบก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกสิ่งที่คิดในสิ่งที่ดีก็ขอให้ค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะสาธุค่ะ